โอเคฮะโหประตูปีกนกอย่างเท่ S2000 ป่ะล่ะว้าวมันเปิดประทุนได้เหรอได้ได้อยู่นะรถจ่ารถรถจ่ารถเอ๊ะนี่ไงรถอะไรอ่ะฟอร์ดเอสคอร์ตเหรอมาร์ควันเรลลี่ด้วยรถจ่ารถรถจ่ารถรถจ่ารถรถรถจ่ารถรถเท่เท่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 ย้ายไปที่ไม้สองยกรถขึ้นนี่ ถอดออกให้หมดฮะทีนี้เราก็จะเอาเครื่องขึ้นแล้วเราจะถอดเกียร์ออกครับต้องถอดล้อหลังก่อนว่ะไม่เป็นไรถอดก็ได้ยังไงก็ต้องถอดอยู่แล้วนะฮะไอเราเรื่องลื้อเก่งอยู่แล้วแต่ไอตอนประกอบเนี่ยจะครบหรือเปล่าอีกเรื่องนึง ต้องบอกว่าฝรั่งทำเกินนะฮะน็อตบางทีไม่อาจจะเหลือบางทีก็อาจจะให้สเปร์น็อตมาเกินไงใช่ไหมบางทีก็อาจจะให้น็อตแบบเป็นสเปร์ไงเหลือมาสัก10ตัวอะไรเงี้ยตอนถอดก็ไม่ได้ดูด้วยว่าแม่งมาจากไหน แต่ตอนใส่อ่ะอยู่มันน็อตมันก็เหลือเรื่องนี้เป็นประจำเลยนะสำหรับผมสมัยตอนผมเรียนปวช.ไว้ทุกคนตอนเรียนปวช.ช่างยนต์เนี่ยเราก็จะต้องแบบว่าสอบวิชาชีพอะไรแบบนี้ฮะไอตอนซ้อมก่อนสอบนะครูก็จะจัดสเตจไว้ให้แล้วเราก็เข้าไปทำแบบสเตจนี้ทำช่วงล่างสเตจนี้ดูมาร์กวาล์วสเตจนี้ดูเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมจำได้เลยแม่งเป็นสถานีเบรกดั้มเว้ยแล้วผมก็ทำเว้ยตามสูตรก็คืออัดนู่นอัดนี่อาจจะระบีเรียบร้อยแล้วพอเสร็จแล้วอ่ะคือเราอ่ะต้องเอาล้อรถนะฮะใส่เข้าไปในรถแล้วครูอ่ะเขาจะมาหมุนล้อเพื่อเช็คเว้ยว่ามันหมุนหรือเปล่าถ้าหมุนเนี่ยก็คือแสดงว่าทำถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าหมุนแล้วล้อมันล็อกอ่ะมึงประกอบเบรกผิด แล้วทีเนี้ยผมอ่ะก็ประกอบแบบอย่างที่ผมบอกครับญี่ปุ่นอ่ะมันทำเกินน็อตอ่ะอันเนี้ยเรื่องจริงคือน็อตมันเหลือจริงเว้ยแล้วมันเป็นชุดหมีครับผมก็เอาน็อตอ่ะเหลือประมาณชุดหนึ่งอ่ะประมาณ 2-3 ตัวพอผมเอามายัดไว้ในชุดหมีเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วผมก็ยืนให้เขาหมุนเว้ยเขาก็หมุนฟรีได้เว้ยติ๊กให้ผมอ้าวพานครูก็แบบไปเรียกคนใหม่มาให้แบบผมก็เลยลองหมุนล้อเว้ยหมุนไปหมุนมาแม่งดังกึกเว้ยแล้วแม่งก็ล็อกตายเลยเว้ยแล้วผมก็แบบรีบเดินเลยผมรีบเดินแบบเดินหนีออกจากตรงนั้นเลยฮะเอาอันนี้ไปกดซ่อมตัวถังแล้วนะฮะแง่โอเคถอดหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนนะดูโพยก่อนว่ามันใช้เครื่องยนต์อะไร V8.AXKTRSM ทุกคนช่วยจำนะ V8.AX อะไรนะมันชื่อเครื่องอะไรวะSo I brought my team for this. Yes, sir. I'm the realest player. Trap star, selling the biggest bricks. I'm the realest player. Rap bar, smoking purple lips. Step up.ฝาครอบอันนี้ก็น่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายในการประกอบเครื่องยนต์แล้วแหละเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาเครื่องยนต์เอาออกมาฮะวางเครื่องยนต์มัฟเขาให้แล้วเราก็ยกกดขึ้น
ราจะต้องย้ายรถคันนี้ไปที่อู่ทำสีมันพอดีตัวเลยว่ะเหมือนมันทำมาเพื่อมันเลยอะรถแม็กลาเรนเออนี่แหละแม็กลาเรนผมว่าสีส้มกำลังสวยนะอ่ะเอาสีนี้ก็ได้เพ้นมาเลยน้องโอเคฮะโหประตูปีกนกอย่างเท่อือหือ อุ้ย เฮ้ย เฮ้ย ใช้ได้อยู่นะ ออก move ไป Dino จะได้เท่าไหร่กันนะ666เองเหรอวะ 1,200 เกือบ 1,300 แรงมาอุ้ยแม่งบวกมาอีก600กว่า rating 968 เฮ้ย ใช้ได้อยู่นะ Class A ไมค์ด้านขวาแม่งเป็นแบบอย่างกับ Need for Speedหูรอบ 8,000 กว่า3 2 1ไปอื้อหือแรงฮะแรงอยู่นะแต่ไม่น่าจะสู้เคนบ็อกได้หัวกระจกข้างก็ JPG แปะเลยผมว่ามันเกือบถึง400อยู่นะเปลี่ยนแมปดีกว่าโล่งๆเลยฮะวิวตัวเดียวเหมือนเดิมฮะมันกระจกหน้ามันบั๊กไปแล้วว่ะดูดิมุมนี้ไม่บั๊กเลยมันสวยอยู่นะแทนเดิมล้อล้นล้นตามสไตล์พี่หมีทีวีนะฮะโหล้นแบบล้นสุดปู372 373ซึ่งหลังมันเริ่มไม่ค่อยขึ้นนะ373อันนี้คือแบบกดค้างนะได้แค่นั้นแหละ373โอเคครับทุกคนงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า